กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวหน้าหมูกับไข่ออนเซนฝีมือพี่อู๊ดพี่อู๊ดแนะนำหน่อยสิว่ามันน่ากินตรงไหนแนะนำลูกค้าหน่อยจริงๆแล้วมันอยู่ที่วัตถุดิบของจานด้วยจ้ะวัตถุดิบมาแบบสดๆใหม่ๆอย่างเงี้ยของแท้สดใช่ครับใหม่มันเป็นอาหารง่ายๆที่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถทำตามได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยของอาจจะไม่ครบในครัวว่าคุณจะต้องเป็นเชฟคุณจะต้องมีนู่นนี่นั่นที่ต้องมาใส่ให้มันครบจริงๆไม่ต้องอาหารนี่คือมันเป็นมีอะไรก็โยนๆลงไปเถอะมีอะไรก็ใส่ๆไปเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินแต่ว่าระวังกินไม่ได้ก็ต้องกินเสียดายแค่รสชาติให้มันกลางๆเอาไว้ก็แล้วเองโอเคลงมือชิมตัวชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้อ้าวมีข้าวอยู่ในนี้แล้วอ่ะกินเลยอะไรอ่ะอื้อหือมันชิมไข่ออนเซนก่อนไข่กำลังดีเลยนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ลองชิมหมูดูปั๊บเข้าให้ปิดรายการพี่อุ๊ดว่าหอมพี่อุ๊ดกินได้หรือเชนถ้าเป็นผมผมก็ว่ากินได้นะงั้นพี่อุ๊ดก็พูดดังๆเลยว่าเมนูของผมกินได้พูดดังๆว้าวเมนูของผมกินได้ครับพี่น้องกินได้เมนูของตัวเองกินได้ครับผมมีอะไรมาเป็นรางวัลให้ฉันน่ะโอ้ยแทนที่ตัวเองจะให้เขามีครับอาจารย์ครับนายเป็นอะไรที่ผมให้อาจารย์แล้วอาจารย์อยากจะไปให้กับคุณผู้ชมแฟนๆอาจารย์ก็ยินดีนะฮะนายหยิบมานี่เลยครับผมเทเดนมันคืออะไรอ่ะมันคือเตาของร้านฟู้ดเองฮะตอนนี้ผมมีเตาส่วนตัวแล้วเหรอชื่อว่าแฮปปี้กริลใช้ปิ้งย่างแล้วก็ใช้เป็นหม้อต้มชาบูได้พี่ว่าได้กี่ใบ3ใบ3ใบอาจารย์เก็บไว้1ใบได้เอาไว้ใช้ในรายการของเราครับส่วนอีก2ใบสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ใครอยากได้เตาแฮปปี้ของพี่อู๊ดครับเข้าไปดูที่ Facebook ยิ่งสับฟู้ดเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอาจจะโชคดีได้รับเตานี้ทันทีเข้าไปดูเลยครับไปเลยถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติๆลูกหลานที่เราเคี้ยวไม่ได้ไม่ได้สาบอันนี้สกปรกแล้วอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๊ดกับน้องยิ่งยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งสักไส้อ๋อครับยิ่งสักยิ่งยงช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างบะหมี่ผัดกิมจิกระทะร้อนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นและเนื้อสันคอหมูลงผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่เกาหลีลวกสุกกิมจิและแครอทซอยปรุงรสด้วยซอสโคชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันตักลงในกระทะร้อนปล่อยไข่ไก่ลวกใส่โรยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวซาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกผึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูลงผัดจนสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์เมล็ดข้าวโพดต้มแครอทต้ม
และเมล็ดถั่วลันเตาต้มปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและใส่ต้นหอมซอยผัดจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวผัดลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นต้นหอมมะเขือเทศและมะนาวหั่นเซี่ยวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ